ด้วยความที่เรารักการ์ตูนเรื่องนี้มากๆแล้วก็รักเกมเรื่องนี้มากๆเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะอินกับมันค่อนข้างเยอะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้จักเรามากสักเท่าไหร่นะคะก็คือมุมของเกมน่ารักอะไรเงี้ยคอสเพลย์อะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้เนื่องจากว่าเราแบบเป็นติ่ง Princess Connect มากนะคะเราก็เลยจะมาแกะกล่องตัวนี้กันนะคะเปโกรินซัมเมอร์นั่นเองนี่คือตัวพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งในเกมเนี่ยอีเวนต์นี้เองก็เพิ่งจบไปเหมือนกันนะคะดูนี่เลยดูนี้โดนไปไม่น้อยนะคะก็คือ 17,000 บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะเยอะมากเป็นหมื่นอ่ะก็กดจนได้แต้มแรกเอาอ่ะเพราะว่าสุ่มเท่าไหร่ก็สุ่มไม่ได้นะคะทำยังไงก็ไม่ได้ก็เลยโดนไปสำหรับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเปโกรินซัมเมอร์ก็คือว่าตัวสกิลของเขาเนี่ยจะมีการโจมตีแบบเป็นกลุ่มใครหลายๆคนก็คงจะชอบการเหมาะกับการ PVP มากกว่าแต่วันนี้เราอยู่ฟิกเกอร์นะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยราคาเขาอยู่เนี่ยประมาณไม่เกิน 1,000 บาทละกันแต่เห็นใน Shopping ออนไลน์ขายอยู่690-700อะไรเงี้ยซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆไว้เราไปดูกันค่ะแกะกล่องเปโกรินซัมเมอร์ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยวู้นี่คือเปโกรินซัมเมอร์นั่นเองก็แกะออกมาเนี่ยก็จะมีบับเบิ้ลนิดหน่อยนะคะให้เราเนี่ยทำการการกระแทกเอาไว้อ่ะมาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์ตัวนี้นึงแล้วกันนะคะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าตัวเขาเนี่ยราคาไม่แพงเลยจริงๆนะคะเราก็มาดูกันว่าเขาจะมีงานที่ละเอียดแล้วก็ปราณีตขนาดไหนบ้างเริ่มต้นจากส่วนบนก่อนเลยเนื่องจากว่าเปโกรินตัวนี้เนี่ยมุมเขาเนี่ยจะเหมือนกับมุมด้านบนแบบมองจากล่างๆขึ้นข้างบนตัวเราเองจะมองจากบนลงข้างล่างเนี่ยนะมุมกล้องของเราก็จะต้องทำการกดลงเล็กน้อยนะคะก็จะได้มองหน้าน้องเขาชัดๆหน่อยทำไมถึงชอบเปโกรินเนี่ยมีคนถามเยอะมากก็เลยจะมองว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่าให้ความรู้สึกที่สดใสมากๆแล้วก็มองโลกในแง่ดีเนาะเอาจริงก็โลกสวยแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีชีวิตจริงโลกเราก็เครียดมากแล้วอ่ะเราอาจจะต้องการตัวละครที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกสวยขึ้นบ้างก็ได้เปโกรินก็เป็นส่วนนั้นนะคะทำการกินเยอะกินจุอะไรก็ว่ากันไปชุดซัมเมอร์เนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นกับเกม Princess Connect Redive ด้วยอ่ะมาดูกันว่าลาเลียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั่นดูทำการแต่งคอสเพลย์ชุดนี้ไว้นิดนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นตัวเล็กๆให้แถวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะได้รู้จักกันนิดนึงตอนนี้ก็คือหน้าตาตอนที่ดูแต่งนะคะซึ่งแน่นอนมันไม่มีทางสวยกว่าการ์ตูนหรอกค่ะการ์ตูนสวยอยู่แล้วแต่เราก็มีความสุขนะรู้สึกว่าได้แต่งคอสเพลย์แล้วก็มีความสุขมาถึงตัวด้านบนนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่าตรงที่คาดผมเนี่ยก็ทำไว้ได้ปราณีตดีนะคะตัวโบสีแดงต่างๆหรือว่าตัวดอกไม้เองเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันไม่ใช่สีทองก็น่าจะโอเคกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่านี่มันเป็นสีทองเนาะอาจจะคิดมาแล้วว่ามันน่าจะเข้ากันอันนี้ก็ไปไม่ได้อ่ะในเวลา3ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีน้องโคโคโร่แล้วก็น้องแคลด้วยนะเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปมาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะตรงผมเปียเนี่ยเราจะเห็นว่าเปียผมของเขากับผมหลักของเขาเนี่ยมันคนละสีกันนะคะก็คือผมเปียหลักเขาจะเป็นสีส้มอ่อนๆหน่อยแล้วก็ตรงผมหลักเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มเข้มๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองเปิดตัวผมของเปโกรินกันนิดนึงนะคะก็คือว่าถ้าเราจะเอาแบบจากการ์ตูนเลยเนี่ยเราคิดว่าสีของเปียผมกับตรงผมหลักเนี่ยมันควรจะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะเห็นไหมดังนั้นเราก็เลยมองว่าอันนี้เนี่ยมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของสีผมตรงนี้เนี่ยทำไมถึงทำออกมาแบบไม่เหมือนซะทีเดียวมันควรจะสีเดียวกันน่ะใช่ป่ะรู้สึกงั้นไหมตัวชุดเนี่ยโอเคนะคะก็คือตรงหน้าอกเนี่ยก็จะมีความทึบอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องทำการคล้ายๆกับบังหน้าอกเนาะส่วนตรงเลยส่วนหน้าอกลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นซีทรูเนี่ยก็จะตรงตามโจทย์นะที่มันควรจะเป็นนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นซีทรูแล้วเพราะว่าตัวเปโกรินจะโชว์ตัวของบิกินี่นะคะแล้วก็ตัวของเชือกอยู่ตรงนี้ทำการผูกตรงเอวข้างๆเอาไว้แบบนี้นะที่ผมด้านหลังนะคะยาวดูตรงตามเกมที่ตัวละครอนิเมะนะส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างยาวยาวก็คือยาวแบบยาวไปเลยนะคะมีความน่ารักสวยมากๆแล้วก็ตรงขาก็ตัวรองเท้านะคะก็เก็บรายละเอียดมาได้โอเคเหมือนกันนะคะความรู้สึกที่ได้ดูตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงราคาไม่ถึง 1,000 บาทเนี่ยเราว่าก็เป็นงานที่ดีนะน่าเก็บสะสมอยู่เหมือนกันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าตัวได้ดูดเองก็ไม่ได้มีความแบบเป็นเซียนฟิกเกอร์อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าด้วยความที่เรารักการ์ตูนเรื่องนี้มากๆแล้วก็รักเกมเรื่องนี้มากๆเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะอินกับมันค่อนข้างเยอะเวลาเราได้ซื้อฟิกเกอร์หรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันควรจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าถามถึงความผิดหวังหน่อยก็คือเราสึกว่าผมเปียสีมันคนละสีหรือจริงๆมันคนละสีหรือใครที่มาดูก็บอกได้นะแต่เราสึกว่ามันคนละสีว่ะมันควรจะเป็นสีเดียวกันจะได้แบบดูเนียนกริบไปด้วยกันเลยคราวนี้มาต่อที่ตัวตำหนิที่เราเจอนิดนึงแล้วกันนะคะก็คือตรงมือเขาตรงมือเนี่ยเราทำการโฟกัสให้แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันมีแบบคล้ายๆกับจริงๆแล้วเขาน่าจะทำสีตรงเล็บมาเนี่ยแต่ว่าเหมือนมันเลยมานิดนึงก็เกิดเป็นตำหนิขึ้นมานะคะอันนี้ก็รู้สึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะคะก็จะมีแบบการทาสีเล็บมาเห็นไหมแต่มันทะลุออกมาด้วยเอาละโดยภาพรวมเนี่ยออกแบบมาจริงๆแล้วในบรรดา3ตัวเนี่ยเราชอบเปโกรินมากที่สุดนะคะก็คือตัวนำเลย
รู้สึกว่าเป็นเจ้าหญิงเนาะก็ใครที่ดูเรื่องนี้นะคะก็จะกินเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ที่เขากินเยอะเนี่ยเพราะว่าเครื่องอาภรณ์หรือว่าเครื่องที่เขาใส่แต่งตัวเจ้าหญิงเนี่ยจะกินแคลอรี่ค่อนข้างเยอะทำให้เขาเนี่ยหิวบ่อยหิวตลอดเวลาก็ในเรื่องนะคะในเกมก็จะกินตลอดเวลาแล้วก็ล่ามอนสเตอร์มากินตลอดเวลาเลยก็เป็นคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักนะของเปโกรินตัวนี้นั่นเองนะคะก็ตัวจริงของเขาเนี่ยจริงเกมนี้มันคล้ายๆ SAO นะคล้ายๆกับอย่างที่พูดมันคล้ายๆกับ Sword Art Online ก็คือว่ามันเป็นการเล่นเกมแล้วก็อีกคนหนึ่งเข้าไปติดอยู่ในโลกเกมนะคะโดยที่เปโกรินเนี่ยจะได้รับบทเป็นยูสเชน่านะคะหรือว่าเจ้าหญิงของประเทศในเกมนั่นเองแล้วก็โดนตัวร้ายนะทำการล้างสมองคนทั้งหมดเลยทำให้ไม่มีใครสามารถจำได้ว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ขึ้นประกาศจับตัวเจ้าหญิงนั่นเองเหมือนเป็นอาชญากรเพราะว่าโดนล้างสมองไปหมดแล้วนั่นเองนะคะตัวละครตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวละครที่เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแหละเพราะว่ามีความน่ารักสูงนะคะมีความสดใสแล้วก็มุมมองโลกเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีสำหรับตัวฟิกเกอร์ถามว่าที่เราแบบเป็นเมนเบเกอรี่แบบเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงเนี่ยเอาจริงๆแล้วว่าเราให้9เต็ม10เลยนะกับราคาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าโอเคมากรู้สึกว่ามองหน้าเขาแล้วมันมีความแบบไม่ผิดเพี้ยนนะคะสีสันตรงใครไปซื้อของปลอมเนี่ยมันมีนะระวังด้วยนะของปลอมที่แบบ 2-300 อะไรเงี้ยไม่เอานะฮะเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้เลยอันนี้ขนาดของแท้แล้วนะสีสันมันยังแบบอันนี้ดูสั่งจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะเหมือนใน Shopee นะดูเห็นอยู่แบบเหมือนกันใครอยากสั่งก็สั่งได้เออคุณสั่งของปลอมมาเนี่ยอย่างสีผิวเนี่ยคุณจะไม่ได้สีแบบนี้เลยนะเคยแบบซื้อฟิกเกอร์ปลอมอ่ะที่เราเห็นเราแบบที่เขาขายกันเวลามันมาถึงมือเราปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิ่งแรกที่มันห่วยที่สุดของฟิกเกอร์ปลอมเนี่ยคือในตัวของสีผิวเลยมันจะกลายเป็นสีแบบเนื้อใสๆบนหม่นเทาๆแบบแย่พวกนี้มันจะแย่กว่าของแท้เนี่ยค่อนข้างมากแล้วตัวนี้ของแท้มันไม่ได้แพงเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่แพงเนี่ยคุณซื้อของแท้เลยดีกว่าคือมันไม่ได้ตัวละ 2-3,000 ไงตัวมันหลักร้อยเท่านั้นเองทำให้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันของคนที่ชอบ Princess Connect เนี่ยที่อยากให้เก็บเอาไว้แล้วกันก็มี3ตัวให้เลือกนะคะตอนนี้มีแคลมีเปโกรีนนะคะนี่คือเปโกรีนเนาะขออนุญาตขยายออกนะคะนี่มีแคลจังนะคะก็อีกคนนึงเนี่ยก็คือแน่นอนคุณแม่ของพระเอกนี่เองไม่ใช่คุณแม่หรอกเขาแซวกันนะคะโคโคโรจังซึ่งเราจะได้ดูทั้ง3คลิปเนี่ยต่อเนื่องกันตลอดอาทิตย์นี้เลยนะคะสำหรับโคโคโรแคลจังแล้วก็ตัวของเปโกรินด้วยดังนั้นใครที่อยากให้เปโกรินซัมเมอร์แบบนี้ไปเก็บไว้นะคะก็สามารถหาซื้อได้นะในราคาที่ต้องบอกว่าไม่แพงเลยจริงๆส่วนในเกมเนี่ยตอนนี้กิจกรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าหมดลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะนะดูก็ซื้อไปเยอะมากถามว่าโอ้โหพี่จ่ายเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดว่าเปโกรินนะดูตัวซัมเมอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัว5ดาวอะค่ะ5ดาวเต็มอะคือต้องใช้เงินเยอะมากจริงๆอะถ้าเราไม่ได้รักเขาจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราก็คงไม่ได้แบบทุ่มเทมากขนาดเนี้ยคือเรารักตัวละครนี้มากจริงๆเพราะมันทำให้ชีวิตเราที่เครียดในชีวิตจริงๆมันแบบมันหายไปได้เหมือนกันนะเราก็เลยรู้สึกแบบเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าคนเราแบบชอบตัวการ์ตูนเพราะอะไรแบบเนี้ยแต่วันเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่าคนญี่ปุ่นเองที่ตอนนั้นดูไปญี่ปุ่นเขาต่อคิวเลยนะเวลาซื้อเกมหรือซื้ออะไรที่เขารักเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าทำไมเขารักการ์ตูนได้วะการ์ตูนมันให้อะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆจริงๆนะคะนี่คือเปโกรีซัมเมอร์ค่ะใครอยากได้ไปหาซื้อกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อัสสลามุอะลัยกุมค่ะบ๊ายบายค่ะ